้องหมิงก็ช่วยเยอะมากเลยเห็นแบบไปเข้าไปผัดข้าวให้ชุมชนเลยเยอะมากค่ะคือจริงๆตั้งแต่เริ่มเป็นมีเหตุการณ์โควิดอะค่ะเราก็พยายามที่แบบเพื่อนใครมาบอกว่าตรงไหนมีความเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งของเอาไปบริจาคแล้วก็จะไปช่วยเหลือทั้งแรงกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะกำลังทรัพย์ด้วยหรือว่าหลายๆคนที่เขาเหมือนช่วยๆกันมาอะไรเงี้ยเราก็จะร่วมกันไปอะไรเงี้ยค่ะไปกี่ที่เยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วนอกเหนือจากที่ตัวเองไปด้วยเนี่ยคือหมิงซื้อทั้งชุด PPE หน้ากาก N95 หรือ Face Shield เนี่ยแจกไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศเลยค่ะเป็น10กว่าโรงพยาบาลแล้วอะค่ะใช่ค่ะเรื่องมีคนแบบเรื่องแจกเงินอะไรเงี้ยค่ะแจกเงินมีแผนไหมคะแจกเงินยังไงคะเอาหมายถึงตัวเราเหรอคะคือส่วนใหญ่ที่หมิงไปเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าหมิงเนี่ยตอนนี้หมิงทำผลิตภัณฑ์L Plus เนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้หมิงทำมาเพื่อบริจาคก่อนหมิงก็เลยจะมีของตัว L ไปบริจาคหลายที่นะคะและส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทางข้าวอาหารที่จริงๆแล้วปกติเนี่ยเวลาร้านปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารเขาจะส่งให้เรารีวิวทุกวันนี้หมิงตกลงกับทางร้านว่าถ้าจะให้หมิงรีวิวเนี่ยต้องเอาของไปบริจาคด้วยนะคะถึงจะรีวิวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมาส่งให้เรารีวิวแล้วก็เอาไปบริจาคด้วยอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแล้วจะมีกิจกรรมอะไรมีค่ะยังมีอีกเพราะว่าของก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีคนที่เขาขอความช่วยเหลือมาจากทั้งทาง Instagram ทาง Facebook อะไรเงี้ยค่ะมีอยู่เรื่อยๆเลยค่ะใช่ระหว่างนี้ไปออกขับไปเดย์ค่ะค่ะเรื่องราวความรักเป็นไงบ้างคะ เป็นรายการที่กลัวมากที่แบบว่าไปเปิดใจแบบว่าใช่ค่ะก็คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นรายการที่ไม่ค่อยตอนแรกไม่กล้าอยากจะไปออกแต่พอดีคุยกับน้องทีมงานว่าเฮ้ยเราสะดวกใจที่แบบอยากพูดเท่านี้พ่อหมิงก็ต้องยอมรับว่าคือส่วนใหญ่เวลาเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปพูดถึงเรื่องคนเก่าๆมากนักเพราะว่าบางทีอย่างตัวเราเองเราก็มีทางเดินเส้นใหม่ของเราเขาก็มีเส้นใหม่ของเขาอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไปพูดในมุมมองของความรักมากกว่ามันเป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นบางคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนเราแล้วในวันนี้เขายังหาทางออกไม่ได้แต่เราออกมาได้แล้วแบบนี้ค่ะมันก็เป็นกำลังใจให้เขามากกว่ามันดูแบบเข็ดมากกลัวแล้วไม่เอาเมาส์อะไรมันเข็ดจริงๆ คือสิ่งที่เจอในเทปที่เล่าไปมันเข็ดจริงๆเพราะว่าหมิงเชื่อว่ามันไม่ใช่หมิงคนเดียวที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมันมีหลายต่อหลายคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่เรามีโซเชียลเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะมันทำให้คนเราอ่ะรู้จักกันง่ายขึ้น เราทำความรู้จักกันได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันไม่ได้มีอะไรกำแพงมากนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นดาบสองคมของชีวิตคู่เนาะหมายถึงว่าคนที่คบกันความสัมพันธ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังตามดูเองละค่ะว่าเป็นใครกันนะทำให้หมิงเข็ดอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปรู้เลยค่ะ เอาเป็นว่าคือขอไม่บอกแต่ว่าเป็นประสบการณ์มาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังว่าเอ้ยเราก็เคยเจอแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะคือมันบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะประสบอยู่แล้วคิดว่าหวยอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่แย่ที่สุดในชีวิตบางคนถึงขั้นอาจจะแบบคิดในทางที่ไม่ดีกับตัวเองอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีทางออกและอยากจะให้รักตัวเองเยอะๆคือไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราและพ่อแม่เราแล้วนะคะถ้าเขาทำไม่ดีไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเราทำของเราให้ดีที่สุดดีกว่าวันนี้เข้มแข็งกันเก่ามากเอฟเฟกต์ไหมแบบว่ามาเล่าเรื่องเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าหมิงพูดกับทางรายการชัดเจนว่าหมิงไม่ได้มาออกเพื่อจะมาแฉใครคือเพราะหมิงอย่างที่หมิงบอกว่าทุกคนเขาก็มีเส้นทางของเขาเราก็มีเส้นทางของเราเหมือนกันแต่เราแค่มาเล่าประสบการณ์แชร์ให้ฟังเฉยๆแล้วก็เราไม่ได้พูดอะไรน่าเกลียดเลยเราไม่ได้ไปว่าเขาถ้าดูจริงๆหมิงมีแต่แชร์ตัวเองมันรู้สึกอายมากกับสิ่งที่เล่าไปว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ผู้หญิงไม่อยากมีความรักอีกหรือเปล่าจริงๆมันเกี่ยวนะคะคือมันไม่ใช่ว่าไม่อยากมีความรักอีกถ้าเราเจอคนที่ดีคนที่ใช่เราก็อยากเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเราต้องระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเราต้องดูคนมากแค่ไหนเราต้องระวังคนมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วโสดกี่เดือนกี่ปีแล้วคะโอ้ก็เกือบปีแล้วนะคะก็น่าจะเกือบปีแล้วเข้ามาเยอะไหมคะก็มีเข้ามาคุยค่ะในวงการไหมคะในวงการไหมเรียกว่าไม่อยู่ในวงการดีกว่าก็โสดก็ไม่รู้ว่าจะโสดนานแค่ไหนนะอืมใช่ค่ะก็จริงๆมันก็มีคนเข้ามาแหละเราก็อยู่เท่านี้แล้วเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูกันไปถ้าคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหมิงว่าเราคบไปก็ไม่เสียหายเนาะแต่ว่าถ้าอะไรที่เราแบบว่าเราก็ดูแลตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเพิ่มก็แต่มันก็ต้องเลือกเอาแต่มันยังไม่หมดสัญญาในความรักใช่ไหมมันก็แอบหมดมันก็แอบกลัวแล้วมันก็แอบหมดไปบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนดีจริงๆเนี่ยที่แบบ
มันจะมีไหมเพราะว่าเอาจริงนอกเหนือจากตัวเราที่เราเจอเนี่ยรอบข้างเนี่ยค่ะมันหมิงว่าหมิงมันมีคนที่เจอหนักกว่าหมิงเยอะมากแล้วหมิงรู้สึกว่าบางทีแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ระวังคนของเราแล้วแต่คนอื่นที่เข้ามามันก็น่ากลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีผลกับรักครั้งใหม่ที่จะเปิดใจมากขึ้นก็อาจจะเป็นกำแพงสูงขึ้นให้กับคนใหม่ที่แบบเขาก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันต้องตั้งกำแพงขนาดนั้นแต่เราก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ไม่อยากจะคบใครไปเรื่อยๆแล้วอ่ะเราก็อยากเรียนรู้จริงๆแล้วก็ศึกษาได้ถ้ามันใช่ก็จะได้แต่งงานมีครอบครัวไปอะไรเงี้ยเห็นแล้วว่าคนใหม่ก็แฮปปี้มากตอนนี้ใครคะคนใหม่ผู้หญิงมีแฟนใหม่แล้วล่ะอะไรเหรอคะเดี๋ยวเอ๊ะทำไมมีเสียงพายอะไรพายอะค่ะคือมีควรจะตัดสินใจพลาดเหมือนใช่ค่ะคือก็มีคนคุยมีหมิงก็มีความสุขคะหล่อไหมอะคะก็ดูโอเคค่ะเราเล่นแต่ว่าสามนานเลยค่ะพี่หมิงใช่ไหมคะหมิงก็เป็นแฟนแล้วหมิงว่าหมิงคุยอยู่ดีกว่าค่ะคือแบบว่าเราก็ศึกษาที่บอกไปค่ะกำแพงสูงมากจริงๆคือกำแพงสูงมากๆที่แบบถ้าเขาไม่ชนะใจเรารวมไปถึงไม่ชนะใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมิงพูดเลยว่าหมิงจะไม่เริ่มต้นอันนี้หมิงว่าหมิงต้องเป็นแบบประการสุดท้ายแล้วแหละคือถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ใช่รถด่วนขบวนสุดท้ายไม่รถด่วนค่ะคะไม่รีบร้อนแล้วไม่รีบร้อนเลยค่ะคือเอาดีๆจริงๆคำนี้แต่เพื่อนๆก็เชียร์เราเยอะนะให้แต่งงานใครอะคะพี่หวาเอ๊ะทำไมพี่หวาด่วนคือเชียร์เพื่อนหมิงแต่งงานหมดแล้วอ่ะเขาก็อยากเห็นเราแบบมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะคือถ้าจังหวะเรายังไม่มาเราจะไปรีบไปก็เท่านั้นแต่ถ้าเราเจอคนที่ใช่บางทีหมิงอาจจะแบบ3เดือน6เดือนแต่งก็ได้เราไม่มีใครรู้คือถ้าเขาใช่จริงๆแล้วเขาทำแบบทำดีให้กับพ่อแม่หมิงเห็นแล้วทำดีให้ตัวเราเห็นว่ามั่นใจว่าเขาคือคนที่ดีเราฝากชีวิตไว้ได้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะตัดสินใจไม่ลงรูปละคะไม่ค่ะไม่ลงก็คือแบบเจอกันแต่ยังไม่ได้ลงอะไรเงี้ยยังค่ะขอแบบขอเก็บไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างงี้พี่หวานหนักไปอีกวันนี้เจอกันได้ยังไงครับพี่ก็เจอกันสายบุญค่ะก็ไม่โอเคแล้วใช่ไหมเคยเจอคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเราเองเนี่ยแหละตัดสินใจแล้วว่าถ้าคนต่อไปจะเข้ามาเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยศึกษาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเจอแล้วแล้วก็มาจากสายบุญในการทำบุญโควิดเนี่ยแหละค่ะคือรู้จักกันแล้วพอดีเนี่ยก็เลยชวนกันไปทำบุญชวนกันไปทำบุญแล้วก็เหมือนถูกคอค่ะคุยกันรู้เรื่องเหมือนคุยภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยศึกษากันไปคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างพอเจอแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกให้ค่อยๆดูค่ะให้ศึกษาไปถ้าเขาคือคนดีหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะตัดสินได้ไม่ได้ภายในเพียงเดือน2เดือนเนาะเราก็ต้องดูนานๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนเข้ามาเขาอยากมาชนะใจเราเขาก็ทำได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าระยะเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะขอบคุณค่ะ